ค่ะสวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะขอนำเสนอในรายวิชาการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษานะคะซึ่งในหัวข้อที่1ในบทที่1เนี่ยนะคะเราจะพูดในเรื่องของบทนำนะคะในเรื่องของความหมายเกี่ยวกับการออกแบบและก็การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษานะคะในบทนี้จะมีอะไรบ้างเราจะพูดในเรื่องของกระบวนทัศน์เกี่ยวกับสื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามีกระบวนทัศน์ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วปัจจุบันนี้การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษานี้จะมีลักษณะอย่างไรและผู้เรียนเวลาที่เรียนไปแล้วจะนำไปใช้ในการออกแบบมัลติมีเดียให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 หรือ Education 4.0 ได้อย่างไรนะคะเรามาดูนะคะว่าวัตถุประสงค์ของบทนี้มีอะไรบ้างในหัวข้อที่1เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ของการออกแบบแล้วก็ผลิตสื่อมัลติมีเดียได้นะคะหลังจากที่เปรียบเทียบกระบวนทัศน์ได้แล้วก็ในหัวข้อที่2วัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อสามารถอธิบายความหมายและประเภทของการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียได้ค่ะในหัวข้อที่เราจะเรียนก็มีทั้งหมด3หัวข้อหลักนะคะหัวข้อที่1คือกระบวนทัศน์ของการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาในหัวข้อที่2ความหมายของการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาและหัวข้อสุดท้ายก็คือองค์ประกอบและก็คุณลักษณะของสื่อและระบบสัญลักษณ์ของสื่อค่ะที่จะนำไปใช้ในการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษานั่นเองค่ะ